็นเราเราสงสัยนะว่าอยู่ดีเอ๊ะทำไมเขาบอกว่ามีน้ำแบบเป็นน้ำดื่มผสมกลิ่นใหม่มาให้เราได้ลิ้มรสกันด้วยถามเลยค่ะความเป็นมาของตัว Spray Water จุดเริ่มต้นเรื่องของความแรงบันดาลใจเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็จริงๆบริษัทเราเปิดมา7ปีแล้วบริษัท Spray Water นะครับแต่ว่าอยู่หลังบ้านมาตลอดนะครับผลิตน้ำดื่มให้กับพวกโรงพยาบาลโรงแรมร้านอาหารต่างๆประมาณ500กว่าแบรนด์นะครับเพราะวันนี้ก็อยากเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงนะครับอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าอยากจะทำเครื่องดื่มอะไรที่เป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็ตลาดใหม่นะครับมีอยู่ตัวนึงนะครับที่อยู่ในใจมาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับก็คือเป็นน้ำผลิตไทยนะครับที่เวลาไปตามร้านต่างๆก็จะมีการหยอกนะครับให้ตามร้านตามสั่งหรือคุณยายครับที่ต่างจังหวัดนะครับซิกเนเจอร์ทีนี้พอมีไอเดียตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าจะทำในแง่ของบิสเนสได้ยังไงนะครับก็เราก็เลยไปรีเสิร์ชนะครับว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเราจะทำไงให้ดื่มน้ำได้ทุกวันมันมีอยู่แค่สองข้อครับที่คนไม่สามารถดื่มน้ำได้ทุกวันนะครับหนึ่งคือเรื่องราคานะครับน้ำเปล่าเนี่ยประมาณ7บาทถ้าโซเชียลดริงก็ประมาณ17-25บาทเลยมันเลยมีแกลบตรงเนี้ยนะครับเรื่องราคานะฮะอันที่สองก็คือว่าเรื่องของส่วนผสมนะครับมันจะมีน้ำตาลถึงแม้ไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็จะมีสารให้ความหวานมีแคลอรี่มีโซเดียมนะครับงั้นตรงนี้มันก็ไม่สามารถดื่มแทนน้ำเปล่าได้จริงๆนะครับใช่โดย2ข้อเนี่ยครับก็เลยเป็นโซลูชันที่เราออก flavor water ตัวนี้นะครับออกมาในราคาแค่10บาทว้าวมากทำให้แบบว่าสินค้าตัวนี้นะครับสามารถดื่มได้ทุกวันในแง่เรื่องราคาด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นแค่น้ำดื่มผสมกลิ่นอ่อนๆนะครับไม่ใช่สารแก้เสียอะไรเลยไม่มีแคลอรี่ก็สามารถทำให้เราเนี่ยดื่มน้ำได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้แอบบอกนิดนึงคือเราคำนวณมาหมดแล้วนะครับว่าไซส์ของเรา500มิลลิลิตรนะครับเราควรจะดื่มน้ำต่อวันประมาณ3ลิตรก็คือประมาณ6ขวดใช่ไหมครับเราก็เลยใส่ซิงค์บีโบนะครับแล้วคอลลาเจนประมาณ 15% ของปริมาณที่แนะนำต่อวันด้วยโอ้โหก็ถือว่าอยู่ในแบบกำลังพอดีค่ะงั้นแต่ว่าถ้าคูณ6เข้าไปเนี่ยประมาณ 100% พอดีว้าค่ะงั้นแต่ว่าถ้าเราไปดื่มน้ำที่ใส่ 100% อาจจะดื่มแค่คนเดียวที่ปริมาณแนะนำต่อวันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของ flavor water ตรงนี้ครับที่อยากจะเป็น everyday drinkดื่มได้ทุกวันแล้วก็ดื่มก็ไม่เดาค่ะก็ดื่มแล้วมันสดชื่นนะประมาณนี้นะคะหลายๆคนเริ่มแบบเป็นไอเดียที่ดีเนาะเพราะปกติเนี่ยดื่มน้ำเปล่ามันก็ต้องดื่มทุกวันเพราะว่าร่างกายเราต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ำแต่พอเริ่มมีกลิ่นเข้ามามันก็รู้สึกถึงความสดชื่นเพิ่มขึ้นแล้ว3ตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราอะคะทั้ง3กลิ่นนี้อะไรยังไงบ้างไหนบอกว่าช่วยแนะนำนิดนึงพอค่ะโพซิชั่นนิ่งเป็นวอเตอร์แล้วนะครับเราก็อยากจะชูกลิ่นใหม่ที่ยังไม่มีตลาดเลยคือเป็นกลิ่นอุทัยนะครับในแบรนด์ของอุทัยสเปซนะครับกลิ่นที่คุ้นเคยกันนะครับเปิดตลาดตัวนี้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าพอมาเรามาดูตลาดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีออกโปรดักต์ใหม่ๆด้วยนะครับเป็นกลิ่นอื่นทีนี้เราทำการรีเสิร์ชมาประมาณ50กลิ่นนะครับโอ้50กลิ่นอันนี้คือ3กลิ่นที่ท็อป3นะครับพี่50กลิ่นนี่ลองแบบมึนเลยนะลองกันแบบมึนเลยครับใช่แล้วก็ได้ตัวท็อป3ของเรามาครับทีนี้ระวังคนที่นี่ว่าผู้ไทยเนี่ยอาจจะเฟรชๆนะครับกับอาหารไทยร้อนนะครับเหมาะสำหรับอายุ30ขึ้นไปค่ะแล้วก็พีชเนี่ยเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับสดใสร่าเริงนะครับไม่ต้องแต่ข้าวเนี่ยบางงงครับคือแบบทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กชอบหมดเลยแต่ว่าดื่มได้เรื่อยๆเหมือนน้ำเปล่านะครับมันกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแบบฟุ้งๆแล้วรู้สึกถึงความรีแลกซ์เวลาที่ทานหรือว่าดื่มเข้าไปเพราะเมื่อกี้ลองหมดแล้วค่ะทั้ง3รสชาติคุณไทยไงครับใช่เลยเขามีคนแอบมาบอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดดื่มไปด้วยแล้วปากแดงไปด้วยนี่ดีมากเลยนะคะถูกใจสาวๆกันอย่างแน่นอนนี่ก็คือ3ผลิตภัณฑ์ของเราที่มาพร้อมกับการดื่มแล้วก็ได้ประโยชน์ในร่างกายของคุณไปด้วยนั่นหมายถึงว่าการดื่มน้ำดีต่อร่างกายด้วยค่ะแล้วก็เป็นไอเดียดีๆจากการผู้บริหารที่ทำการคัดเลือกมาแล้วสำหรับ3กลิ่นนี้ชอบที่สุดกลิ่นไหนคะเราจะต้องกลิ่นอุทัยครับนะตรงนี้ใครถือกลิ่นอุทัยบ้างขอดูหน่อยนี่นี่คือคน30อัพนะคะไม่ใช่เรากำลังย้อนวัยกลับไปเมื่อวันวานเราต้องการความสดชื่นนี่ยังบอกเลยว่าสามารถนำน้ำดื่มนะคะโปรไทยสเปซของเราในช่วงสงกรานต์ไปลอยมะลิแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวพี่ใหญ่ได้ด้วยนะกินหอมมากนะคะคราวนี้เรื่องของกลุ่มทาร์เก็ตของเราเรามองตัวผลิตภัณฑ์ทั้ง3กลิ่นของตัวเราต่างยังไงบ้างทาร์เก็ตที่เรามองไว้ครับเมื่อสักครู่ก็บอกถึงกลุ่มอายุแล้วก็
เทศแล้ววันนะครับเพราะว่าจริงๆเรามองตลาดไว้อยู่3ตลาดครับค่ะที่ดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะราคาใกล้เคียงมากค่ะกลุ่มที่ดื่มน้ำแร่กับน้ำแร่ประมาณ 10-12 บาทกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือคนที่ดื่มน้ำ functional drink นะครับ 27-25 บาทค่ะเราก็คิดว่าโปรดักต์ตรงนี้จะสามารถแคปตัวตลาดมาเก็บ3ทั้ง3ก็คือสามารถแชร์ก็คิดว่าน่าจะแชร์ตลาดได้เพราะว่ามันเป็นตัวเกี่ยวเนื่อง3วงกลมทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าสมมติคุณจะดื่มน้ำดื่มราคาก็ค่อนข้างแตะและของเราแค่10บาทถ้าคุณจะไปดื่มน้ำแร่เราถูกกว่านะ10บาทนะคะนี่คือไอเดียของตัวทาร์เก็ตที่คิดว่ามันน่าอ่ะถ้าแบบจริงเดินก็ไปปั๊บหยิบนะ10บาท500 ml ได้ความสดชื่นด้วยคอลลาเจนด้วยนะเธอแน่ผู้หญิงทุกคนชอบผู้ชายก็ชอบด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของตัวทาร์เก็ตที่เรามองไว้ว่าน่าจะแชร์ในตัวประเทศของเราได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วตัวเป้าหมายของตัวบริษัทของเราที่เรามองไว้สำหรับการออกตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3ตัวนี้เรามีที่ทางเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็กำลังขยายการผลิตนะครับในช่วงเดือนนี้เลยนะครับ3เท่านะครับก็ตอนนี้ผลิตได้ต่อวันประมาณ 500,000 ขวดต่อวันนะครับก็คือมองอยู่ว่าเป็นตลาดในประเทศประมาณครึ่งนึงรวมทั้ง TC Traditional Trade หรือที่พูดสะพัวก็ Modern Trade นะครับมาจากสินค้าชั้นนำแล้วก็ส่งออกนะครับประมาณครึ่งนึงพอพูดแบบนี้ขออนุญาตไปที่ทางช่องทางการจำหน่ายนิดนึงเผื่อว่าท่านใดแบบว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเอ๊ะเราอยากจะซื้ออ่ะต้องไปยังไงบ้างแล้วก็เอาทางหน้าของฝากช่องทางการติดตามกันสักนิดนึงค่ะก็จริงๆแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะเข้าขายได้ก่อนเราไม่โปรโมทแต่เราก็โปรโมทตอนนี้ให้ทุกคนได้รู้จักก่อนเลยนะครับเพราะว่าโปรเซสนานนิดนึงนะครับแล้วก็กำลังจะมีประกาศอยู่เร็วนี้ก็ประเด็นแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าใครที่สนใจเรามีช่องทางนะยังไงดีบ้างคะช้อปปี้ Lazada ได้ก่อนเลยอ้าวจัดเลยนะค่ะไปตามที่ Facebook นะครับ Space Flavor Water ค่ะหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่อยากเป็นตัวแทนในการจำหน่ายก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันเริ่มก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปแล้วปกติของต้องออกไปก่อนแล้วค่อยโปรโมทตอนนี้ของเราโปรโมทก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยบอกว่าออเดอร์เราได้เลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีช่องทางให้กับทุกท่านนะคะได้ติดตามกันด้วยเอาละค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวข้อมูลเพิ่มเติมกันไปแล้วหลายๆคนบอกว่าได้เห็นหน้าตาของท่านผู้บริหารของเราแล้วก็นะคะในเรื่องของไอเดียดีๆแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยเดี๋ยวให้แบบพูดอะไรสักนิดนึงก่อนที่จะแบบลงไปพักผ่อนด้านล่างค่ะครับผมก็อันนี้เราก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ครับผมก็โปรดักต์ตัวนี้ตั้งใจมาทำรีเสิร์ชกันมาหนักมากทีมงานนะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านด้วยนะครับผมฝากไหมคะรับฝากไหมคะถ้ารับฝากขอเสียงปรบมือค่ะขอขอบพระคุณด้วยนะคะท่านผู้บริหารเราคุณกิตภาพพานิชอภิชัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ท่านลง